สงกรานต์2567ครับขอบารมีท่านหลวงปู่ใหญ่หรือว่าท่านพ่อใหญ่นะฮะปกป้องศิษยานุศิษย์นะครับทำความสะอาดองค์หลวงพ่อเป็นนมัสการท่านพ่อใหญ่นะครับสรีระสังขารบูชาท่านพ่อได้ที่วัดมะขามจันทบุรีนะครับนี่ก็เอารูปหล่อท่านพ่อใหญ่นะครับ2527นะฮะสร้างนี่นะครับมาเช็ดทำความสะอาดบางทีมีฝุ่นมีอะไรก็บารมีท่านพ่อคุ้มครองนะครับหลวงท่านพ่อนั่นก็เป็นพระมีอายุวัฒนมงคลถึง95ปีแต่ว่าเป็นพระปฏิบัติที่ไม่ได้จาริกไปที่ไหนมากนักแต่ท่านปฏิบัติที่วัดมะขามนะครับแม้ว่าท่านจะอุปสมบทที่วัดบ้านเกิดคือวัดพระพลาเมื่อพรรษาได้11พรรษาเจ้าหน้าอำเภอในสมัยนั้นคือท่านพระคุณนิเทศคณานุสิทธิ์เจ้าหน้าอำเภอมะขามวัดหนองอ้อนะฮะได้นิมนต์ท่านพ่อใหญ่ซึ่งมียังอยู่ในวัยหนุ่มนะพรรษา11บวชได้11พรรษามาเป็นเจ้าวาดวัดมะขามนะครับแล้วท่านก็เป็นเจ้าวาดมาเข้าประมาณ 2,481 นะฮะเลยมาจนกระทั่งถึงมรณภาพ2540วันที่3ตุลาคมนะครับก็ผมก็ท่านเห็นอยู่ในช่วงปีสุดท้ายที่ท่านมรณภาพ2540นะพรรษานั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปเลยไปจนถึงปลายปี40นะอยู่วัดมะขามก็ท่านเห็นท่านพ่อนะครับจึงได้สร้างเพจสิทธิ์ท่านพ่อใหญ่ขึ้นด้วยความศรัทธาเพราะว่าเป็นเด็กนั่นเห็นสติ๊กเกอร์ติดรถนะว่าสิทธิ์ท่านพ่อใหญ่สิทธิ์ท่านพ่อใหญ่นะครับผมก็ได้เห็นแล้วก็เกิดฝังใจว่าคำว่าสิทธิ์ท่านพ่อใหญ่นี่เนี่ยท่านพระท่านดีอย่างไรในขณะที่เป็นเด็กนะก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรในวัยเด็กแม้เป็นเนนอยู่วัดมะขามท่านนั่นพ่อในขณะที่วันปลายชีวิตท่านนั่นโลกเข็ดแล้วก็จังทันนะมีกล้องก็ไม่ได้บันทึกภาพท่านไว้นะฮะเพราะไม่ได้เข้าใจถึงพระปฏิบัติดีมีความหมายอย่างไรในวัย15ปีของผมนะครับจนกระทั่งเมื่อโตมาเป็นบทเรียนเป็นพระมหาแล้วก็ลาสิกขามาจึงได้รู้ว่าโอ้ท่านเป็นพระดีเราเหมือนคนไก่เกลือกินด่างโดยแท้นะครับจึงมาสร้างเพจสิทธิพ่อใหญ่ขึ้นนะฮะนี่กับผมก็วันนี้13เมษายน2567นะครับผมถือว่าเป็นวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยเขาก็จะนิยมนำรถน้ำนำเกล้าผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลก็ดีนะหรือว่าผู้ที่เคารพนับถือผมก็ในฐานะที่สร้างเพจสิทธิ์ท่านพ่อใหญ่ขึ้นเป็นแอดมินมหากรุงนะครับมาอาทิตย์รักษานะครับสร้างขึ้นมาก็วันนี้ก็ถือโอกาสให้ทุกท่านโมทนาบุญกุศลร่วมกันขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระนะครับโดยเฉพาะคุณพระพุทธคุณที่หลวงพ่อใหญ่ท่านเจริญอยู่เนืองๆคุณท่านพ่อนะครับคุ้มครองศิษยานุศิษย์นะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยมั่งมีสีสุขท่านบอกเสมอว่าคบกับนายขยันนายหมั่นนายเพียรจะไม่อยากจนร่ำรวยตลอดกาลแล้วก็พยายามหมั่นคบกับนายบุญห่างจากนายบาปเขาไหว้ชีวิตก็จะรับประโยชน์ทั้งในทิฏฐธรรมคือในภพนี้และประโยชน์ในสัมปรายิกะในภพหน้าขอคุณพระคุ้มครองบารมีท่านพ่อปกป้องทุกท่านสวัสดีครับ